มาติดตามที่สาวคนนี้กันต่อเลยนะคะเบลล่ารานีนะคะโอ้เธอกำลังรับบทใหม่นะคะในละครเรื่องใหม่ซึ่งบอกว่าเรื่องนี้นี่โหดมากๆนะคะเธอถึงกับโอดครวญเลยทีเดียวเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นนะคะไปติดตามกันค่ะคลิกกันคนละครั้วเลยทีเดียวนะคะสำหรับนางเอกลูกครึ่งอย่างเบลล่ารานีค่ะเพราะว่าละครเรื่องที่แล้วเพลงฉิมพลีต้องเป็นสาวเหนือหวานๆเน้นฟ้อนรำแต่เรื่องล่าสุดนะคะวิมานเมฆขลาที่ประกบคู่กับแอนดรูว์ เกรกสันเนี่ยต้องสลัดภาพนั้นทิ้งกลายร่างมาเป็นราชินีนักบูแทนค่ะค่อนข้างหนักเลยค่ะเป็นราชินีนักบูนอันนั้นในเรื่องนะคะแล้วก็ใส่ชุดหนังอะไรอย่างเงี้ยก็อยากเรียนค่ะแต่ว่าไม่มีคิวก็แบบพยายามเขาเรียกอะไรอ่ะก็มีสตันแล้วก็มีครูที่สอนที่หน้าเซตเราก็แบบพยายามจำท่าพยายามซ้อมอยู่ข้างหน้าเซตก็ต้องเตรียมตัวค่อนข้างเยอะออกกำลังกายเยอะค่ะแล้วก็แบบพยายามแบบฟิตบางทีวันนั้นเราไม่รู้มาก่อนว่ามันมีคิวบูแต่ว่าแบบผู้กำกับอยากเพิ่มอยากเสริมอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเหมือนต้องพร้อมอะค่ะเป็นราชินีคิวบูเลยไหมโหไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะคือมันยังค่อนข้างไกลสำหรับเราเหมือนกันนะเราก็ยังแบบยังไม่คล่องในเรื่องของท่าเพราะว่าการเล่นบูมันเหมือนแบบเป็น acting อีกทีหนึ่งอะค่ะมันก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเรื่องที่แล้วมีรามเรื่องนี้บูเลย ก็แบบมีอะไรให้ทำทุกเรื่องก็ดีนะคะคือเราได้แบบได้เรียนรู้ได้ทำอะไรหลายๆอย่างก็เป็นบทน่ารักอะค่ะแล้วก็เป็นละครที่เหมือนมันมีความเคลื่อนไหวอะไรตลอดเวลามันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นอะไรหักมุมอะไรอย่างเงี้ยคืออยากให้ติดตามกันรับรองว่าสนุกนอกจากบู๊เหมือนจะมีค่ะอุ้ยมีแบบตอนเป็นดาราตอนอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมากแล้วก็มีแบบอยู่ที่ไร่ก็จะมีแบบวิวสวยๆให้ดูค่ะมันมีกุ๊กกิ๊กกับพระเอกมีแบบตกน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยก็มีเรียกว่าบอกว่าเรื่องนี้แบบครบรสค่ะครบรสมากๆวันละครออนแอร์เมื่อไหร่นะครับเราค่อยมาพิสูจน์กันว่าเบลล่าจะสอบผ่านนะครับบทราชินีนักบู๊หรือเปล่าครับ